สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ TK Teen Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์กับเรื่องราวที่สร้างสรรค์และความสนุกสนานแบบไม่ไร้สาระค่ะวันนี้จู่จีก็มารับหน้าที่พิธีกรแทนพี่น้ำนุ่นซึ่งติดภารกิจนะคะก็เพิ่งจะผ่านพ้นมาเมื่อวานเองนะคะสำหรับวันแม่แห่งชาติซึ่งก็เป็นวันที่ลูกๆทุกคนจะได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเป็นลูกที่ดีเนี่ยจะต้องทำในวันแม่วันเดียวนะคะและในวันนี้ค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนกันดีนะคะเปิดดูรายการของเราค่ะรับรองว่าดีแน่นอนและหลังจากจบรายการแล้วนะคะอย่าลืมจูงมือคุณแม่ค่ะมาร่วมกิจกรรมดีๆกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้ค่ะและสำหรับวันนี้รายการของเราจะมีอะไรน่าสนใจไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วง Teens Talent พูดคุยกับครูก้ากรองทองผู้สร้างโรงเรียนจากความเป็นแม่เพื่อการแบ่งปันสู่สังคมช่วง Teens Style เรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมบริโภคนิยมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในนิทรรศการปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรคช่วง TK Teensพบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นำมาฝากความรู้สึกของคนที่เป็นแม่นะคะนอกจากความรักแล้วก็ความห่วงใยแล้วเนี่ยการได้เห็นลูกเติบโตก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเด็กอีกนับ10ชีวิตเลยค่ะช่วง Teen Talent ในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับครูก้ากรองทองบุญประคองแม่ผู้แบ่งปันค่ะTeen Talent โรงเรียนเองเชื่อว่าโรงเรียนก็หวังไม่ต่างจากคนเป็นพ่อแม่เราก็อยากให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเขาอยู่ได้ดูแลตัวเองได้จัดการชีวิตตัวเองได้แล้วก็คนอื่นๆก็ยินดีด้วยที่มีเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเองเนี่ยมองว่าในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเขาเนี่ยเราจะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในตัวเขาได้หรือไม่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูก้าผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูก้าผันตัวเองมาทำโรงเรียนอนุบาลได้ยังไงคะจริงๆก็เริ่มจากความเป็นแม่ค่ะนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เราจะต้องพาลูกเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกก็คือโรงเรียนอนุบาลเรารู้สึกว่าทำไมโรงเรียนในที่เราพาลูกไปอยู่เนี่ยทำไมจึงยังคงมีภาพคล้ายๆกับสมัยที่โรงเรียนที่ตอนเด็กๆที่เราไปแล้วจำได้ว่าตอนที่สมัยเด็กๆเราไม่ค่อยมีความสุขกับการไปโรงเรียนเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นโจทย์อยู่ในใจเราเสมอว่าเออโรงเรียนแล้วจริงๆโรงเรียนน่าจะเป็นยังไงจุดประสงค์หลักอะค่ะหรืออุดมการณ์ในการสร้างโรงเรียนเนี้ยค่ะมีพื้นฐานอยู่บนอะไรอะคะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ของเราเองประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกค่ะนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าคนที่เป็นแม่ทุกคนเนี่ยจะต้องรักลูกค่ะนะคะแล้วก็พยายามเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดค่ะแต่บนความรักแล้วก็บนความพยายามที่จะเลี้ยงอย่างดีที่สุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราขาดเรื่องของความเข้าใจค่ะเราก็อาจจะพลาดได้ค่ะซึ่งครูก็มองว่าจริงๆแล้วเวลาทุกวินาทีของเด็กเนี่ยมันสำคัญมากมันเป็นเวลาแห่งการเติบโตเขาเลยเขาโตขึ้นเขาจะเป็นอย่างไรจะอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาได้รับประสบการณ์อะไรฉะนั้นก็จึงมองว่าการที่เราจะทำโรงเรียนหรือการที่เด็กคนหนึ่งจะไปโรงเรียนเนี่ยทำยังไงเด็กๆ เขาถึงจะได้ประสบการณ์ที่จะนำไปสามารถนำไปใช้กับชีวิตเขาทั้งชีวิตได้ถ้ารากฐานเขาไม่ได้แข็งแรงเขาก็ไม่พร้อมที่จะเผชิญกับโลกซึ่งในอนาคตนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเผชิญอะไรบ้างการที่ทำโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมันเป็นส่วนที่เรากำลังรับผิดชอบส่วนที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเด็กทีเดียวเรามีวิธีการในการคัดเลือกเด็กหรือว่ารับสมัครเด็กๆยังไงบ้างคะโรงเรียนนี้อยากเป็นโรงเรียนสำหรับทั้งเด็กและก็พ่อแม่ค่ะหรือใครก็แล้วแต่ที่จะต้องดูแลเด็กๆฉะนั้นการที่จะคัดเลือกเด็กตรงนี้เนี่ยจริงๆเรามองเรื่องความตั้งใจของผู้ปกครองมากกว่าว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเราด้วยกันหรือเปล่าที่นี่จะใช้การทำเวิร์กช็อปห้องเรียนพ่อแม่ก่อนที่จะรับเข้า
เหมือนกับว่าโรงเรียนนี้ก็คือสอนทั้งน้องๆและสอนทั้งผู้ปกครองด้วยเลยเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งสำหรับตัวเด็กเนี่ยเราก็ต้องดูว่าด้วยต้นทุนของเขาก่อนที่เขาจะมาโรงเรียนเนี่ยก่อนที่จะเดินมาที่นี่เนี่ยประสบการณ์การเลี้ยงดูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้รับมานั้นเนี่ยแล้วก็โดยธรรมชาติของตัวเขาเองด้วยเขามีต้นทุนที่เราสามารถเข้ากระบวนการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเขาหรือว่าให้เขาพัฒนาตนเองเนี่ยด้วยระบบปกติหรือเปล่าค่ะหรืออาจจะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเด็กที่ต้องพัฒนาด้วยวิธีการที่พิเศษกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กที่จะต้องช่วยเหลือพิเศษเราอยากมองแค่นี้ค่ะว่าต้นทุนของเด็กอยู่ในกลุ่มไหนในกลุ่มที่เราจะส่งเสริมด้วยวิธีไหนส่วนผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะมองว่าใจเขาเปิดพร้อมรับที่จะเรียนรู้หรือไม่ฉะนั้นการที่มาเข้าเวิร์กช็อปห้องเรียนพ่อแม่ก่อนเนี่ยก็เป็นลักษณะของถ้าจะใช้คำว่าคัดก็คงทั้งเขาคัดเราคัดเขาคือดูใจกันเหมือนคนจะแต่งงานกันเพราะว่าเราต้องจับมือในการพัฒนาลูกไปด้วยกันแล้วล่ะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียนค่ะก็ว่าโอกาสที่เด็กจะพัฒนาตัวเองนั้นสำคัญที่สุดค่ะเราคือผู้มอบโอกาสและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อเวลาในการเติบโตของเด็กๆคิดว่าด้วยความเป็นแม่เนี่ยทำให้เราเข้าใจเด็กนะคะเราเข้าใจนักเรียนของเราได้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยเขามีธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากค่ะแล้วก็มีพลังซะด้วยนะคะทีนี้อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยเราจะให้แต่ความรักแล้วก็ความหวังดีแล้วก็คิดว่าเราจะทำนู่นทำนี่อย่างเดียวให้กับเขาเนี่ยไม่ได้เราต้องมองความเป็นตัวเขาด้วยว่าแล้วในตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเติบโตค่ะแต่ว่าเราได้โอกาสจากเราหรือเปล่าความเป็นแม่กับความเป็นครูจริงๆเนี่ยไม่ค่อยต่างกันค่ะนะคะอยากให้มองเด็กที่เขาเป็นเขาจริงๆแล้วก็ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองเขาจริงๆอยากให้ครูก้าช่วยฝากอะไรถึงผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกๆด้วยค่ะการเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องมีสติอย่างมากค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของยุคปัจจุบันนะคะโลกแห่งการที่มีกระแสต่างๆมากมายเราใช้ความเป็นพ่อแม่อยู่บนบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยู่บนเป้าหมายค่ะที่ชัดเจนแต่เรากลับอยู่บนความกังวลค่ะนะคะบางทีเราก็กังวลว่าโอเครู้ว่าลูกน่าจะเรียนอย่างมีความสุขละแต่เดี๋ยวป.1จะได้เข้าที่ไหนได้นะคะหรือว่าลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนได้พอเราอยู่บนความกังวลอย่างนี้เนี่ยเราลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปใช้เวลาของเขาหมดเลยนะคะเราอยากหวังดีอยากให้ลูกได้อย่างนั้นอยากให้ลูกได้อย่างนี้พ่อแม่ก็จัดตารางเวลาให้หมดเลยวันนี้ไปเรียนนู่นวันนี้ไปเรียนนี่วันนั้นติวนู่นวันนี้ติวนี่ จนกระทั่งเด็กไม่มีเวลาของตัวเองฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากให้ลูกจัดการตัวเองได้อยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยตนเองเด็กไม่เคยอยู่ด้วยตนเองอยู่ด้วยบนตารางของพ่อแม่ทั้งสิ้นงั้นวันหนึ่งที่ไม่มีใครจัดตารางให้เนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกฉะนั้นจริงๆอยากให้คนเป็นพ่อแม่เนี่ยให้โอกาสเขาได้เป็นตัวของตัวเองบ้างอีกอันนึงที่ยุคนี้ขาดมากๆเลยแล้วก็ขอฝากกับคุณเป็นพ่อแม่ก็คือวันนี้คุณสบตากับลูกแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าหลังจากที่เทคโนโลยีเข้ามาอย่างรวดเร็วนั้นบางครั้งเราไม่ค่อยสบตากันนะคะเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนะคะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเรื่องของการสบตาหรือ eye contact มันคือช่องทางการสื่อสารทางความคิดความรู้สึกด้วยความรักด้วยความหวังดีค่ะความรักความเมตตานะคะสามารถแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะและคุณครูก้าก็ได้มาแสดงให้เราเห็นว่าความเป็นแม่ก็ยังสามารถส่งต่อนะคะไปยังครอบครัวคนอื่นๆได้อีกมากมายค่ะก็เกิดเป็นโรงเรียนจิตเมธที่จะช่วยสร้างเสาหลักของสังคมไทยให้แข็งแรงค่ะขอบคุณคุณครูก้ามากค่ะสวัสดีค่ะ